ถึงปฏิทินข่าวในสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูกันว่าจะมีคิวงานอะไรที่น่าสนใจในช่วงเวลาที่กำลังจะถึงนี้นะครับงานแรกก็เป็นงานของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือ PUBAT PUBAT นะครับได้ผนึกพันธมิตรมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่25ขึ้นมาก็คืองาน Book Expo Thailand 2020นั่นเองนะครับภายใต้แนวคิดในปีนี้ก็คือโนกองดองก็คือเป็นการแสดงหนังสือรูปแบบปกติครั้งแรกหลังจากที่เกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นั่นเองนะครับซึ่งงานในครั้งนี้เนี่ยเขาจะจัดขึ้นบนพื้นที่ถึง 20,000 ตารางเมตรจาก262สำนักพิมพ์รวมทั้งหมดประมาณ746บูธด้วยกันแน่นอนนะครับว่าการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะพบกับบรรยากาศของมหกรรมหนังสือแบบที่เราเคยคุ้นตากันอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวหนังสือใหม่การพูดคุยกับนักเขียนชื่อดังแล้วก็การลุส่วนลดต่างๆนะครับที่เขาบอกว่ามูลค่ารวมๆกันภายในงานนี้เนี่ยมีส่วนลดประมาณ 2.3 ล้านบาทเลยทีเดียวและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้กับยุค New Normal นะครับก็ได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันโนกองดองที่จะทำให้นักอ่านเนี่ยสนุกไปกับการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ในวิถีใหม่ก็คือ New Normal นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังจะมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างโลกออฟไลน์และโลกออนไลน์นะครับในแบบไฮบริดอีเวนต์นะครับผสมผสานระหว่างความเป็นออนกราวด์และออนไลน์ผ่านทาง www.thaibookfair.com นะครับใครที่สนใจก็ลองแวะเวียนเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ตั้งแต่30กันยายนถึง11ตุลาคมนี้นะครับโดยงานมหกรรมหนังสือในครั้งนี้จะจัดขึ้นนะครับที่ Challenger 2 Impact เมืองทองธานีนั่นเองครับมาอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะครับในทุกๆรูปแบบเลยทีเดียวนะครับเขาจะมีการจัดงาน Traveler Expo 2020 by NEO นะครับเป็นการรวบรวมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกประเภทมาไว้รวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมที่พักบริษัททัวร์สายการบินรวมไปถึงแอคทิวิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟดำน้ำปีนผาเดินป่าจักรยานและกิจกรรมเอาท์ดอร์ต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั่นเองเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้ที่รักในการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ Traveler Expo 2020นี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมที่ Hall EH106ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของงานก็คือ www.thailandtravelerexpo.com หรือ Facebook Traveler Expo Club นั่นเองครับและทั้งหมดก็คือเรื่องของความยั่งยืนที่เรานำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันนะครับเห็นว่าความคืบหน้าบนโลกใบนี้เนี่ยในเรื่องของความยั่งยืนมีอยู่แทบจะทุกวินาทีเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ติดตามรายการ Weekend Journey กันได้ทุกๆสัปดาห์นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องราวของคุณเองที่ทำกิจกรรมทำโครงการหรือมีอะไรที่น่าสนใจมีปฏิทินข่าวที่อยากจะให้เรามาช่วยเผยแพร่ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้นะครับใน Facebook Burin Journey นั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาคุณไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ